การที่มีผู้ป่วยไปโรงพยาบาลนะฮะที่จังหวัดระยองนะครับโรงพยาบาลระยองเพราะว่าไปรักษานิ้วโป้งข้างซ้ายมันบวมติดเชื้อนะครับบวมติดเชื้อนะฮะแล้วก็ยังไงก็ไม่ทราบนะครับเจ้าหน้าที่แพทย์เนี่ยให้ดมยาสลบจะผ่าตัดจะผ่าตัดดมยาสลบคือผ่าตัดว่าคนไข้เสียชีวิตครับเอ้าตอนนี้ญาติก็ไม่พอใจฮะญาติไม่พอใจมากเมื่อวานนี้คุณวิภาวรรณนะครับรถกระโทกญาติอีกเกือบ20คนครับก็เดินทางไปโรงพยาบาลระยองไปขอฟังคำชี้แจงนะฮะจากคุณหมอจากผอ.โรงพยาบาลว่าเอ๊ะทำไมแค่เขารักษานิ้วโป้งที่มันบวมติดเชื้อเนี่ยนะแล้วให้ดมยาสลบทำไมญาติเขาถึงขั้นตายเลยเหรอคนตายคือคุณวิภารัตน์ทองแท้นะครับอายุ56ปีเนี่ยนะเมื่อวานนี้ผอ.โรงพยาบาลระยองครับนายแพทย์ชัยประสิทธิ์เทพชาตรีออกมาชี้แจงครับว่าเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาโรงพยาบาลระยองเนี่ยรับผู้ป่วยต่อมาจากโรงพยาบาลบ้านฉางนะซึ่งมีอาการปวดนิ้วโป้งเท้าซ้ายอักเสบจนบวมแดงลุกลามมาบริเวณขาหนีบแล้วเข้าถึงข้อกระดูกเข้าถึงข้อกระดูกเลยนะค่ะแล้วได้ปรึกษาแพทย์สัญญกรรมกระดูกแล้วให้รักษาผ่าตัดตามแผนได้โดยผู้ป่วยมีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานโรคไตและหัวใจ3โรคนะมาเป็นแพ็คเบาหวานไตหัวใจแล้วจากการตรวจเช็คผลเลือดแล้วประเมินว่าสามารถทำการผ่าตัดได้ก็เลยนัดผ่าตัดในช่วงเวลาเย็นเพื่อเปิดระบายหนองและอาจต้องผ่าตัดนิ้วโป้งเท้าซ้ายออกเลยนะครับก็อธิบายขั้นตอนทั้งหมดให้บุตรสาวก็คือคุณวรภารับทราบจนถึงเวลาเย็นครับก็นำผู้ป่วยเตรียมเข้าห้องผ่าตัดแต่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในขณะดมยาสลบคืออะไรคือผู้ป่วยเนี่ยมีความดันโลหิตต่ำลงหลังจากเปิดผ่าตัดไปแล้วหลังเปิดผ่าตัดแล้วนะก็คือเริ่มผ่าตัดความดันต่ำลงซึ่งทีมแพทย์ก็รีบแก้ไขโดยการให้ยากระตุ้นและความดันโลหิตกลับขึ้นมาเป็นปกตินะฮะกลับขึ้นมาเป็นปกติจากนั้นแพทย์ผู้ผ่าตัดก็รีบผ่าตัดนะฮะเปิดแผลระบายหนองโดยไม่ได้ตัดนิ้วเท้าตามแผนที่วางไว้เนื่องจากจะใช้เวลานานขึ้นก็กลัวว่าความดันจะตกอีกหมอก็ใช้ดุลพินิจจากนั้นก็ได้ย้ายผู้ป่วยออกมาสังเกตอาการที่ตึกผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยไม่ฟื้นจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต่อนะครับส่วนสาเหตุคาดว่ามีภาวะสมองขาดเลือดทำให้ไม่รู้สึกตัวจากนั้นก็ได้ย้ายเข้ารักษาต่อที่ห้อง ICU พร้อมกับแจ้งให้ญาตินะครับรับทราบมาโดยตลอดทีมแพทย์ก็ให้การรักษาอย่างเต็มที่ได้ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งอายุรกรรมด้านสมองและด้านไตอาการก็ไม่ดีขึ้นต่อมาผู้ป่วยก็มีอาการไตวายเฉียบพลันทีมแพทย์เสนอให้ล้างไตแต่ญาติไม่เห็นด้วยค่ะเพราะผู้ป่วยเคยแจ้งไว้ว่าไม่ขอล้างไตคือฟอกไตนั่นแหละนะแพทย์เขาก็บอกว่าเสนอให้ล้างไตนะซึ่งระหว่างที่ผู้ป่วยนอนรักษาอยู่นั้นเนี่ยนะฮะพอโรงพยาบาลระยองยืนยันว่าทีมแพทย์ทำการรักษาผู้ป่วยเต็มที่ก่อนที่จะมาเสียชีวิตในวันที่15เมษายน2562ค่ะนะครับกรณีแบบนี้นะคะก็เป็นกรณีผู้ป่วยกับโรงพยาบาลนะคะซึ่งการช่วยเหลือครอบครัวของผู้ป่วยเนี่ยโรงพยาบาลระยองก็เสนอความช่วยเหลือเบื้องต้นดังต่อไปนี้นะคะ 1. ช่วยดำเนินการยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาตามมาตรา41เพื่อได้รับการคุ้มครองนะคะตามพรบคุ้มครองผู้เสียชีวิตจากการรับบริการสาธารณสุขในผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองเนื่องจากสาเหตุเนี่ยสุดวิสัยในการรักษาพยาบาลก็คาดว่าจะได้เงินช่วยเหลือประมาณ 200,000 ถึง 400,000 บาทเลยนะคะครับเดี๋ยวทางโรงพยาบาลจะช่วยยื่นเรื่องด้วย 2. จะให้ความอนุเคราะห์ค่าบริการส่วนเกินจากสิทธิ์ที่ญาติชำระไปแล้วและ 3. โรงพยาบาลจะช่วยเงินทำบุญศพตามประเพณีนะคะ 4. ก็จะประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองมาให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพแก่ลูกของผู้ตายด้วยนี่คือคำชี้แจงจากทางโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าแหมทางญาติก็บอกว่ายังไม่พอใจกับคำชี้แจงแล้วก็มาตรการช่วยเหลือที่เสนอมาเพราะว่าชีวิตคนทั้งคนนะคะส่วนจะมีการเรียกร้องเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ขอไปปรึกษาหารือกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็แจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองระยองเอาไว้แล้วด้วยค่ะแล้วก็กำลังรอผลชันสูตรศพ
จากสถาบันนิติเวชให้มาซะก่อนนะคะฟังฝั่งทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ฝั่งทางญาติผู้เสียชีวิตนะคะครับคนไข้เริ่มทราบแต่คนไข้ตอนนั้นเนี่ยมีญาติก็คือน้องท่านเองเวลาที่สำคัญมากรีบรักษานะครับเดียวกันถ้าไม่รีบรักษากลับด้านติดเชื้อเสียชีวิตมันก็มีผลอีกเหมือนกันนะครับเป็นการตัดสินใจที่จะต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมีญาตินั้นก็มีลูกสาวซึ่งโดยทางแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนที่จะรับทราบตรงนี้ได้แล้วก็มันก็อธิบายตั้งแต่เริ่มแต่คนไข้เองรู้สึกตัวแล้วก็อธิบายยากนะครับแล้วก็อธิบายว่าทำอะไรโรคอะไรนะครับคือการรักษาทุกอย่างมีผลที่ต้องระวังความเสี่ยงทั้งแต่นี่ไม่มีการชี้แจงใดๆทั้งสิ้นมาถึงก็เอาหนังสือยื่นให้เซ็นแม่จะผ่าตัดโดยที่ไม่มีการชี้แจงลูกก็คิดว่าอยู่ในมือหมอแล้วก็คงจะปลอดภัยอ่ะแต่เมื่อกี้คุณหมอก็บอกว่ามันเสี่ยงกับการรักษาแต่คุณหมอก็ไม่ปรึกษาญาติซึ่งเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ารีบด่วนของการรักษาเนี่ยมันมีเวลาแล้วที่เขามาจากโรงพยาบาลมัจฉาเนี่ยมันยุบแล้วแผลเริ่มต้นที่ไปอ่ะมันบวมกว่านี้แต่ที่ส่งมาจากบ้านฉางส่งมาระยองเนี่ยมันยุบแล้วเนี่ยค่ะทั้งผอ.แล้วก็ญาติก็ยังตกลงกันไม่ได้นะคะใครเคยมีประสบการณ์อย่างนี้บ้างคือเป็นแผลเบาหวานถูกไหมคะพี่กำพูอย่างเงี้ยก็คือเป็นเบาหวานแล้วเป็นแผลแล้วเป็นโรคไตด้วยใช่ไหมล่ะก็ทางญาติแต่อายุก็ไม่เยอะนะ56ไม่ค่อยพอใจเดี๋ยวนี้โรคเบาหวานนี่เป็นเร็วขึ้นใช่ไหมมันเป็นเร็วนะครับบางคนก็บอกว่ากรรมพันธุ์ก็มีส่วนแต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่กรรมพันธุ์มันก็มีเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตใช่นะครับอย่างนี้ก็มีส่วนนะครับ